รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวินิตรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขในโลกภาพยนตร์ถึงบ้านคุณนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 23:20 โดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับแคนช่วงนี้โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ร่วมกับทาง Mastercard นั้นขอมอบความสุขที่คุ้มค่ามากให้กับคนรักหนังและผู้ที่ถือบัตร Mastercard กับแคมเปญนี้ Autumn Romance ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ชำระโดยบัตรเครดิต Mastercard หรือว่า Samsung Pay Mastercard ทุก2ที่นั่งจ่ายเพียง1ที่นั่งเท่านั้นเฉพาะที่นั่ง Deluxe ระบบปกติแต่พิเศษนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก2ที่นั่งนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema และชำระด้วยบัตรเครดิต Mastercard หรือ Mastercard Prepaid รับฟรีนะครับชุดป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มไซส์ L จำนวน1ชุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2561นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ยกเว้นที่1ฮะก็คือที่ Empire Cine Club ซึ่งใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดนะครับสามารถสอบถามได้ที่ SF Call Center 02-268-8888หรือว่าทางเว็บไซต์ครับ sfcinemacity.com หรือว่าทาง Facebook We Love SF นะฮะหรือว่ามาที่เคาน์เตอร์ถามเลยก็ได้เหมือนกันเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเราวันนี้พิเศษอีกแล้วพี่เฮนรี่มีข่าวเรื่องนึงคือมิเชลโยเนี่ยเขากำลังจะทำหนังเรื่องนึงที่จะเปิดโปงหนังนี้มีชื่อว่า Billion Dollar Whale ในประเทศมาเลเซียเนี่ยมันมีถ้าแคนจำได้มันมีเรื่องการช่อฉนกองทุนหนึ่งแล้วกองทุนนี้เป็นเงินมหาศาลมิเชลโยเนี่ยเขาจะเปิดโปงเรื่องนี้โดยผ่านหนังเรื่องนี้อ่าล่ะฮะเป็นไรติดตามช่วงแรกของเราเลยนะครับในช่วง Celluloid Beat ครับช่วง Celluloid Beatในภาพยนตร์ที่สร้างความฮือฮาในงาน New York Comic Con ปี 2018 คือรีบูทเรื่อง Hellboy ที่กำลังจะกลับมาในเวอร์ชันที่ยิ่งใหญ่โหดและมันส์กว่าเดิม Yahoo! โดยผู้ที่มารับบทนำคือเดวิดฮาร์เบอร์นักแสดงรังใหญ่ที่ฝากบทบาทลืมไม่ลงในซีรีส์ Stranger Thingsงานนี้เขาได้นำทีมนักแสดงอย่างซาชาเลนเดนิเอลเดย์คิมและผู้สร้างไมค์แมคโนล่ามารวมทักทายแฟนๆเมื่อถูกถามเรื่องความแตกต่างระหว่าง2เวอร์ชันแมคโนล่าก็เผยว่า Hellboy ฉบับ2019นี้ผู้กำกับนีล มาร์แชลล์จะเน้นถึงความโหดเหี้ยมความดิบของจักรวาล Hellboy ซึ่งต่างจากเวอร์ชันปี2004ของ Guillermo del Toro ซึ่งเน้นสีสันของตัวละครและความเป็นแฟนตาซี wow. ส่วนผู้ที่ไปร่วมงาน Comic Con ก็ถือว่าโชคดีสุดๆเพราะทางทีมงานได้ปล่อยฟุตพิเศษออกให้แฟนๆได้ชมเป็นบุญตาอดใจรอสักนิดนะคะเพราะ Hellboy มีกำหนดฉายเดือนเมษายนปีหน้าค่ะMichelle Yeoh, thank you so much for sitting down with us. ด้านนักแสดงยันแม่ Michelle Yeoh ใช่ว่าจะมีเวลาได้พักนะคะเพราะล่าสุดเธอได้จับมือกับสตูดิโอ Ivanhoe Pictures ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Crazy Rich Asians เพื่อสร้างภาพยนตร์ซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือขายดี Billion Dollar Whale ว่าด้วยเรื่องราวสุดอื้อฉาวของการยักยอกเงิน700ล้านเหรียญสหรัฐจากกองทุน 1MDB ภายใต้การดูแลของอดีตนายกนาจิบราซัก Oh no การเปิดโปง 1MDB ทำให้โลกต้องตะลึงกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีความเชื่อมโยงจากนักการเมืองมาเลเซียไปถึงในแบงค์และดาราฮอลลีวูดและที่น่าจับตามองคือดารานักแสดงชาวเอเชียคนไหนที่จะมารับบทนำตามรอยความสำเร็จของเหลี่ยมโบตันค่ะเอา
าละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าผมบอกเลยว่าพิเศษมากใช่เราจะมีฟุตพิเศษความยาว5นาทีเต็มหนังเรื่อง Aquaman เฉพาะรายการเราครับสักครู่เดียวหลังโฆษณาครับแขนครับกลับเข้าสู่สลอยกันต่อและนี่คือช่วงสลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสับสนช่วงโดย Acer อย่างที่บอกกันไว้ไม่รีรอครับวันนี้เรามีฟุตพิเศษหนังเรื่อง Aquaman มาฝากความยาวเนี่ย5นาทีเต็มคือเจมส์แวนเขาบอกว่าอย่าไปคิดว่ามิติหนังของเขาเนี่ยมันจะอยู่ใต้ทะเลอย่างเดียวเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้โลดโผนโจรทยานก็คือมีบนบกภูเขาทะเลทรายในน้ำมีครบหมดครับนั่นแหละคือความโดดเด่นของหนังเรื่อง Aquaman เขาก็เลยทำฟุตพิเศษและฟุตเนี่ยไปเปิดตัวในนิวยอร์กคอมิกคอนล่าสุดแล้วคือฮามากเอาล่ะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปติดตามกันเลยครับในช่วงCelluloid Recommendหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer ครับช่วงCelluloid Recommendสนับสนุนโดย AcerWe're getting close now. Oh yeah? Close to what? Dying of thirst? There's no way Atlanteans were this far inland. Check this place out. This is badass! It's real. Nothing.Of course it's not working. It's been sitting here collecting dust since before the Sahara was a desert. Before the Sahara was a desert. Let's just say you do your best thinking when you're not thinking at all. All right, now hold still. Hey, what are you doing? We need water. You're the closest source. Show off. I could have just peed on it. In this trident resides the power of Atlantis. If you seek my power,Journey beyond the edge of the world to the hidden sea. In the wrong hands, it would bring destruction. But in the hands of the true heir, it would unite all our kingdoms, above and below. Hey, wait! What? Should we have written it down first? I memorized it. Didn't you? Oh, yeah, totally. What did you just say?Something, something trident. The beast has awakened. The time has come for Atlantis to rise again. Awesome. The war is coming to the surface. You are not going to win this. Billions will die unless you help us. Oh,
not a king. Atlantis has always had a king. Now I need something more. But what could be greater than a king? A hero. รายการเซลลูลอยร่วมกับ20 Century Fox ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกเพื่อชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Bohemian Rhapsody เพียงตอบคำถามว่า Bohemian Rhapsody เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของศิลปินท่านใดคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook Celluloid TV Show ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Celluloid TV Show ในวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ครับเอาละครับเราดูตัวอย่างของภาพยนตร์ฮอลลีวูดกันมานานพอสมควรแล้วมาถึงฝั่งของภาพยนตร์ไทยกันบ้างเรื่องนี้ฮะรับรองว่าหลายคนรอคอยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนาคี2ซึ่งเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิราบรรจงนะครับในนาคี2เนี่ยมีหลายคนถามว่าจะต่อเนื่องจากภาคที่แล้วยังไงในฉบับละครมันก็จะมีโครงเรื่องเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อครับแล้วก็สิ่งที่เหนือธรรมชาติของเรื่องราวของนาคีในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาผสมเป็นเรื่องราวของคดีปมปริศนาฆาตกรรมบางอย่างที่พยายามที่จะไปไขคดีนี้ว่าใครคือคนฆ่าแล้วอะไรคือปมของเรื่องหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราจะพาผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของนาคี2ในตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสับสูงช่วงโดย Acer ครับเจ้าแม่นาคีออกอารวาสขาคนตายข้างใหญ่คนบันนี้นับถือเจ้าแม่นาคีกันบันนี่มันศพที่7แล้วนะสารวัตรตายโดยฝีมือสัตว์ใหญ่พญานาคสัตว์เลยเจ้าแม่นาคีออกอารวาสอีกแล้วพวกเฮาเสร็จจังได๋กันดีนี่เอาห้อยเสียไปไสนี่เกิดมาบ่เคยเห็นแปลกว่ะอาถรรพ์เจ้าแม่นาคีเพิ่นมาวาวลบลู่เจ้าแม่ค่อยว่าเรื่องมันยังบ่จบเท่านี้ดอกคุณกำลังจะบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือเจ้าแม่นาคีแต่คนอยู่นี่ก็เสือว่ามีพญานาคอีหลีอีสวยมันคือหลักตะเวนนาคีเจ้าแม่นาคีฆ่าคนพวกนั้นเพื่ออะไรไปสองเบิ่งมาได้ทัวเอาตัวมันมาให้ได้ไอ้ข้าคนอีหลีผมจะล่าหน้าข้าปากกับการที่ใส่ใส่ไฟยาเข้าสู่สลอยกันต่อแคนและนี่คือช่วงสลอยพิกแล้ววันนี้สลอยพิกของเรานั้นจะไปพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่อง A Star Is Born ครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในกระแสในเชิงบวกจากนักวิจารณ์เรียกว่าท่วมท้นทุกคนที่ห้อมล้อมตัวแบรดลีย์คูเปอร์บอกว่าคูเปอร์เองเนี่ยเป็นคนซึ่งมีศักยภาพในการเป็นผู้กำกับจริงๆพูดถึงแบรดลีย์คูเปอร์เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงความเป็นศิลปินของเขานี่ก็คือศิลปินตัวจริงเพราะว่าการที่เขาจะมารับบทเป็นแจ็คสันเมนเนี่ยนะฮะเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องเขาจะต้องมีการปรับทั้งบุคลิกรวมถึงน้ำเสียงฮะโทนเสียงให้ต่ำลงเพื่อที่จะเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปชมเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับ A Star Is Born ในช่วง Celluloid Pick ครับช่วง Celluloid Pick Tell me something boy Aren't you tired trying to fill that voidOne of the first things that Mark said to me, okay, I know you can write a pop song, but what do you absolutely have to write about? We were writing Shallow from the point of view of Allie. Yeah, I had no idea it was going to become part of the narrative. And then you start like singing the opening lines. I really did get chills. It becomes part of the reason that they fall in love. Is there something else you're searching for? I'm falling.
There's no point in the movie where any lyric is sung that isn't directly related to exactly what their fear is, their hope, their dream. Was writing music for the film, I had to think about Ali as if she wasn't me. Yeah. You know, but that's I'd never the beauty done of before. You have so many sides. And it was evolving as the film was evolving and the shooting of it, yes. You know? So I went with a sound for her, even in the pop realm, that's unlike anything I've ever put out before. แคนครับมาสู่เบื้องหลังเรื่องที่2กันดีกว่ากับภาพยนตร์ของทางค่าย Sony Pictures กับ Venom หนังเรื่อง Venom ถือว่าได้รับเกียรติจากดารากลุ่มนี้เป็นดาราที่มีดีกรีการเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง3คนทอมฮาร์ดี้วูดี้ฮาร์ริสันมิเชลวิลเลียมพูดถึงมิเชลวิลเลียมเนี่ยต้องบอกเลยว่าปกติเราจะคุ้นเคยที่จะเห็นบทบาทของเธอเป็นแนวดราม่าซึ่งการที่เธอเข้ามาเล่นถือว่าเป็นการก้าวสู่จักรวาลของซูเปอร์ฮีโร่ครั้งแรกเลยเธอก็บอกนะครับว่าที่อยากเล่นเนี่ยเพราะว่าอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆที่มาท้าทายความสามารถตัวเองเราไปพบกับบทบาทที่สำคัญของเหล่านักแสดงเหล่านี้กันได้แล้วนะครับในเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง Venom นะครับในช่วง Celluloid Pick ครับ I'm Eddie Brock. I'm a reporter. I found something really bad. ถามว่าในโลกของ Spider-Man เนี่ยตัวคาแรคเตอร์ตัวไหนที่ได้รับความนิยมสูงสุดแน่นอนทุกคนคงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือ Venom นะคะ Venom เป็นแอนตี้ฮีโร่คาแรคเตอร์นะคะที่ได้รับความนิยมเป็นเพราะว่ามีความเป็นแบดแอสแล้วก็จะมีความกวนประสาทเล็กน้อยด้วยนะคะตัวแสดงเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะทอมฮาร์ดี้พระเอกของเราเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะเบลนด์อินกับตัวเวนอมได้อย่างโอเคมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยกระแสหลายเสียงจากเมืองนอกนะคะทุกประเทศตอบรับเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเราไม่ควรพลาดเวนอมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะในวันหยุดนี้ไม่อยากให้ทุกๆคนพลาดเลยและที่สำคัญตอนจบอย่าลืมนะคะหนังตามสไตล์มาร์เวลจะต้องมีเอ็นเครดิตความพิเศษของเวนอมคือเรามีทั้งหมด2ตัวด้วยกันเจอกันในโรงภาพยนตร์ค่ะ Giant leapsWill always come at a cost. ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการสลูลอยเพื่อชิงเสื้อจากภาพยนตร์เรื่อง Venom จำนวน2รางวัลนะครับเพียงตอบคำถามว่าในภาพยนตร์เรื่อง Venom ตัวละครที่ชื่อ Eddie Brock รับบทโดยนักแสดงท่านใดคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook Celluloid TV Show ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่21ตุลาคม2561สำหรับผู้ที่ตอบถูก2ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Celluloid TV Show ในวันจันทร์ที่22ตุลาคม2561ครับกลับเข้าสู่ช่วง Now Playing ครับสนับสนุนช่วงโดย AS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาเรียนรีตอนนี้กลางเดือนตุลาคมแล้วแป๊บเดียวก็จะเข้าสู่ช่วงวันฮาโลวีนแล้วเรียกได้ว่าตลอดทั้งเดือนนี้ฮะหลายคนก็ดูแต่คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับความสยองขวัญบางคนเนี่ยเขามีการนัดหมายกันนะโดยการแพลนจัดปาร์ตี้ครับเพื่ออะไรรู้ไหมดูหนังผีดูซีรีส์แบบมาราธอนเลยมันก็เป็นกิจกรรมที่ดูสนุกมากและสามารถดูได้ผ่านแอป AS Play ครับสำหรับใครที่อยู่ที่บ้านสามารถเชื่อมกับจอใหญ่ได้โดยผ่านกล่อง AS Play Box ที่สำคัญหลายเรื่องดูฟรีแต่สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูพวกคอนเทนต์ดีๆฟรีๆและติดใจอยากจะชมความบันเทิงจากช่องดังระดับโลกครับข่าวสารหรือคอนเทนต์ที่หาดูได้ยากก็จะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแพ็กเกจต่างๆได้โดยผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนั่นคือ www.as.co.th/asplay คือถือว่าเป็นไอเดียที่ใช้ได้เหมือนกันนะฮะกับการที่ดูหนังผีแบบมาราธอนเพราะฉะนั้นนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาแนะนำหนังผีที่น่าดูหรือว่าซีรีส์หลอนๆกันดีกว่าครับพี่เฮนรี่ครับเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีหลายเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องนี้เพื่อนที่ระลึกแต่ต้องบอกเลยนะครับถ้าเกิดพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ผมนึกถึงประโยคนึงพี่ฟังเทเลหลอนทุกทีที่เขาบอกว่าสัญญานะว่าแกจะไม่ปล่อยฉันตายคนเดียวโอ้ยใช่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 เลยเสียงเหมือนเลยเหมือนมากตัวอย่างมากนะฮะเราต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบพี่บีน้ำทิพย์จากการเล่นละครสุดฮิตที่ผ่านมาเนี่ยลองมาดูบทบาทนี้ฮะรับรองว่าแตกต่างกันเป็นการพลิกบทบาทอีกรูปแบบหนึ่งมีอีกเรื่องนึงอยากจะแนะนำดูแรกๆก็รู้สึกงงๆเหมือนกันก็ต้องย้อนกลับไปดูหลายเที่ยวเหมือนกัน
หนังเรื่องนี้บอดี้ศพ19จริงๆผมดูหลายรอบมากเหมือนกันเพราะว่าดูแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะเจอกับอะไรแปลกๆใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนี้ไปประกอบกับเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวในเวอร์ชันของพี่พัชสุทาสินีเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความร้อนแบบไม่น่าเชื่อมันจะแตกต่างกับเวอร์ชันเงาๆของพี่เจเนฟเฟอร์คิมออริจินอลพูดไปพูดมาเราก็ต้องยอมรับว่าในบางบรรยากาศเนี่ยเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้บิ้วบรรยากาศให้หนังเรื่องนึงเนี่ยน่ากลัวยิ่งขึ้นหากผู้ชมอยากจะชมหนัง2เรื่องนี้แทนสามารถชมได้โดยผ่านแอป AS Play และหากอยู่ที่บ้านสามารถดูผ่านกล่อง AS Play Box ได้และย้ำฟรีครับแต่นอกเหนือจากการดูหนังฟรีแล้วสำหรับใครที่อยากจะสยองขวัญแบบมาราธอนยาวๆครับยังสามารถดูซีรีส์ฟรีกันได้กับซีรีส์เรื่องนี้เพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนเป็นการร่วมมือกันของผู้กำกับหนังสยองขวัญฮะที่จะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนต่างๆทั้งตำนานในโรงเรียนหรือว่าความแปลกประหลาดของกลุ่มเพื่อนนักเรียนไม่แน่นะฮะบางเรื่องราวเนี่ยอาจจะตรงกับความลับของโรงเรียนที่คล้ายๆกับโรงเรียนน้องๆเพราะฉะนั้นดูช่วงนี้ผมรับรองว่าอินแน่นอนตอนนี้นะครับเรามีตัวอย่างเต็มๆของซีรีส์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านในช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AS Play ครับช่วง Now Playing สนับสนุนโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลา GTH ขอชวนคุณสยองกับเรื่องหลอนในรั้วโรงเรียนนักเรียนละครซีรีส์ชุดใหม่จาก13ผู้กำกับไฟแรงพบมาร์ชจุฑาวุฒิปันปันสุทัตตาไมเคิลศิรชัตเฟรมชวินสมายเดอะสตาร์และนักแสดงวัยรุ่นอีกมากมายที่จะมาเปิดประสบการณ์ความกลัวครั้งใหม่ให้กับคุณเป็นไงเข็มเฮ้ยเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนช่วงเซลลูลอยด์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียงเรื่อง Spider-Man Homecoming มาฝากดังนี้นะครับ You need to stop carrying the weight of the world on your shoulders ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าคุณควรหยุดแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือ30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลูลอยด์กับผมมิตรานและคุณแคนอติรุธซึ่งเรา2คนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 23:20 นทางช่องวัน31แห่งนี้ครับซึ่งถ้าไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับที่ทาง www.amazinggroupthailand.com หรือว่าสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับเซลลูลอยด์ TV Show เพื่อไปติชมรายการของเราได้ครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง Exact นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำCat First Class Lounge ในโรงภาพยนตร์ Seven World Cinema ในศูนย์การค้า Central World คืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ